ลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการตลาดวิเคราะห์กันต่อค่ะคุณผู้ชมคะขณะนี้ดิฉันอยู่ที่ SCG Experience เรียบทางด่วนเอกมัยรามอินทราซึ่งทาง SCG ผู้นำนวัตกรรมวัสดุก่อสร้างได้จัดงานแถลงข่าวตราช้างเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ตกแต่งภูมิทัศน์พร้อมอัดแคมเปญบุกตลาดโดยชูจุดแข็งรายแรกและรายเดียวในตลาดที่ครบวงจรทั้งผลิตภัณฑ์บริการและโซลูชันซึ่งทางบริษัทจึงมีความมั่นใจค่ะว่าจะครองความเป็นผู้นำตลาดวัสดุตกแต่งภูมิทัศน์ได้อย่างต่อเนื่องสำหรับตอนนี้ไปติดตามชมภาพบรรยากาศรวมไปถึงเสียงสัมภาษณ์จากผู้บริหารกันเลยค่ะก็มาดูสินค้าหลักของเรานะครับเป็นกลุ่มสินค้าพื้นนะครับสินค้าพื้นของเราเนี่ยก็เป็นบล็อกปูพื้นนะครับจากเดิมเนี่ยที่เป็นพวกอิฐตัวหนอนหรือว่าเป็นรุ่นคดกิจธรรมดานะครับตอนนี้เราก็มีพัฒนามาหลากหลายรุ่นนะครับอย่างด้านล่างเนี่ยจะเป็นรุ่นคิวบิกกลาสนะครับเป็นบล็อกปลูกหญ้าตัวใหม่นะครับอันนี้ก็จะเพิ่มพื้นที่สีเขียวของเราให้รอบบ้านเนี่ยมีพื้นที่สีเขียวมากขึ้นนะครับผมถัดมานะครับตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นคล้ายๆตัวหนอนผ่าครึ่งนะครับทำให้เราเพิ่มสีเพิ่มวาไรตี้ได้มากยิ่งขึ้นนะครับตัวนี้แล้วตัวนี้อยากจะเน้นพิเศษนะครับเป็นตัวใหม่นะครับเป็นบล็อกปูพื้นเป็นบล็อกปูพื้นรุ่นทรีโอนะครับก็เป็นในลักษณะสามเหลี่ยมนะครับสามสีผสมกันทำให้ออกมาเนี่ยดูออกแนวโมเดิร์นมากยิ่งขึ้นนะครับผมใครชอบแนวโมเดิร์นก็มาดูที่นี่ได้เลยนะครับบล็อกรุ่นทรีโอนะครับครับมาถึงจุดการ์เด้นนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนแนวตั้งระบบใหม่ของตราช้างนะครับเป็นส่วนแนวตั้งรุ่น Modular Green Hive นะครับก็คือดีกว่าเดิมยังไงก็คือตัวนี้เนี่ยติดตั้งง่ายนะครับแล้วก็ไม่ต้องดูแลมากนะครับเพราะว่าเรามีระบบน้ำระบบให้ปุ๋ยเนี่ยอัตโนมัติอยู่ภายด้านหลังนะครับวิธีการปลูกเนี่ยก็นำพวกต้นไม้เนี่ยมาปลูกใส่กระถางหยิบใส่หยิบใส่ได้เลยนะครับหรือว่าถ้าเกิดเบื่อแล้วเนี่ยก็สามารถดึงเป็นออกเป็นกระถางกระถางได้นะครับคือสามารถหยอดเป็นจุดๆได้นะครับตัวนี้เนี่ยเราก็ได้แนวคิดมาจากรังผึ้งนะครับเป็นในลักษณะหกเหลี่ยมซึ่งก็สอดคล้องกันกับโลโก้ของเราด้วยนะครับครับก็อีกกลุ่มนึงนะครับเป็นเกี่ยวกับวัสดุรั้วสำเร็จรูปนะครับรั้วสำเร็จรูปของเราก็ทำมาจากปูนซีเมนต์ผสมกับเม็ดหินนะครับแล้วก็กระเทาะออกมาจะได้เท็กเจอร์ที่เป็นแบบเหมือนผนังนะครับผนังของปราสาทหรืออะไรนั่นแบบนี้นะครับอันนี้ก็ชื่อรุ่นระบบรั้ว Castle Stone นะครับตัวนี้ก็เรียนแบบเป็นผนังหินนะครับผมอันนี้เนี่ยระบบรั้วของเราเนี่ยดีกว่าระบบรั้วของเราเนี่ยก็เป็นระบบรั้วสำเร็จรูปนะครับซึ่งดีกว่าพวกรั้วเกาะอิฐฉาบปูนตรงที่เราสามารถควบคุมคุณภาพได้นะครับควบคุมการผลิตได้ติดตั้งได้รวดเร็วกว่านะครับแล้วก็ประหยัดค่าแรงช่างนะครับผมก็คือสามารถทำงานได้เร็วปิดงานได้เร็วนะครับเป็นการประหยัดค่าแรงช่างนะครับผมอันนี้ตัวรุ่น Castle Stone นะครับก็จะเรียนแบบเป็นผนังหินนะครับครับถัดมานะครับก็เป็นกลุ่มรุ่นชื่อว่ารั้ว Castle Square นะครับตัวนี้เป็นสินค้าไฮไลท์ของเราเลยนะครับเป็นตัวใหม่ด้วยนะครับซึ่ง เราคิดค้นเพื่อให้สอดคล้องกับบ้านแนวโมเดิร์นนะครับก็จะเห็นว่ารูปลักษณะเนี่ยมันออกไปในทางโมเดิร์นนะครับเป็นสี่เหลี่ยมเราสามารถจัดเรียงรายได้ด้วยนะครับทำให้แต่ละโครงการเนี่ยมีรั้วที่ไม่เหมือนกันนะครับซึ่งยังคงคอนเซปต์ที่ว่าติดตั้งง่ายนะครับแล้วก็ทำให้ช่างทำงานง่ายปิดงานเร็วนะครับผม
ับก็วันนี้สินค้าที่เปิดตัวเนี่ยเราจัดอยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ตกแต่งภูมิทัศน์ตาช้างนะครับเราเปิดตัวในสินค้ากลุ่ม4นะครับก็คือเรามีสินค้าครบครันในเรื่องของผลิตภัณฑ์เนี่ยทั้งสินค้ากลุ่มตกแต่งพื้นตกแต่งผนังแล้วก็ตกแต่งสวนรวมไปจนถึงระบบรั้วสำเร็จรูปนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราเปิดตัวใน3กลุ่มด้วยกันคือกลุ่มผลิตภัณฑ์ตกแต่งพื้นนะครับก็มีคือบล็อกปูพื้นแล้วก็กระเบื้องปูพื้นผลิตภัณฑ์ตกแต่งผนังนี่ก็จะมีสินค้ากลุ่มตกแต่งผนังในรุ่นที่เป็นฟูเนเจอร์นะครับแล้วก็รวมไปถึงระบบรั้วระบบสวนแนวตั้งนะครับก็ที่โชว์อยู่ด้านหลังนี้นะครับจะเป็นระบบใหม่ที่เราผ่านทีมนวัตกรรมของเราออกมาครับคุณสมบัติพิเศษรวมไปถึงจุดเด่นของสินค้าของเราแตกต่างจากเจ้าอื่นยังไงบ้างคะครับสินค้าที่ออกมาเนี่ยผลิตภัณฑ์กลุ่มทั้งทุกกลุ่มเนี่ยเราเน้นในเรื่องของตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้านะครับทั้งในเรื่องของความสวยงามที่เราเรียกว่าฟังก์ชันนะครับแล้วก็เรื่องของการประโยชน์ใช้สอยนะครับในประโยชน์ใช้สอยแล้วก็ความสวยงามนะครับนอกจากนี้เนี่ยเรายังมีในเรื่องของนวัตกรรมนะครับที่เติมเต็มความต้องการของลูกค้านะครับโดยเฉพาะระบบส่วนแนวตั้งนะครับจะเป็นระบบที่ผ่านการพัฒนาจากทีมนวัตกรรมแล้วก็มีน้ำหนักเบานะครับสามารถจัดการหรือว่าติดตั้งได้โดยที่ใช้โครงสร้างที่เบามากไม่เปลืองโครงสร้างนะครับแล้วก็การดูแลรักษาต้นไม้ได้ง่ายนะครับสามารถปรับเปลี่ยนต้นไม้ก็ได้ง่ายค่ะทางบริษัทได้มีการวางกลยุทธ์ทางการตลาดอะไรไว้เป็นพิเศษไหมคะเพื่อที่จะเป็นการกระตุ้นยอดขายให้เป็นไปตามเป้าครับก็ตั้งแต่ต้นปีเราเนี่ยทางสินค้าของเราเนี่ยออกในแคมเปญ House Style นะครับซึ่งก็จะมีคัดรูปแบบบ้านสไตล์ต่างๆที่โดดเด่นในประเทศไทยประมาณ6แบบนะครับโดยที่สินค้าตกแต่งภูมิทัศน์เราก็เข้าไปมิกแอนด์แมทช์ในบ้านสไตล์ต่างๆทั้ง6แบบนั่นนะครับแล้วก็เราก็มีแคมเปญในครึ่งปีหลังที่จะมาตอกย้ำแล้วก็กระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยของลูกค้าในเรื่องการตกแต่งภูมิทัศน์รอบบ้านนะครับก็คือแคมเปญข้อหน้าบ้านคือหน้าตาซึ่งจะมีออกมาในช่วงเดือนกันยาถึงเดือนธันวาคมนี้ครับคือสินค้าที่เราออกมาแล้วก็ในกลุ่มตกแต่งภูมิทัศน์เนี่ยเราต้องบอกว่าตาช้างเราเป็นผู้นำในตลาดนี้มาต่อเนื่องนะครับแล้วเราก็คงจะรักษาความเป็นผู้นำอย่างนี้ต่อเนื่องตลอดไปนะครับโดยในสถานการณ์ที่ตลาดทรงตัวนี่เรายังมั่นใจว่าเราจะมีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ประมาณ 60-62% จนถึงสิ้นปีนี้นะครับSCG ได้ตั้งเป้าหมายในปี2558นี้จะครองความเป็นผู้นำตลาดวัสดุตกแต่งภูมิทัศน์อย่างต่อเนื่องด้วยส่วนแบ่งทางการตลาด 62% จากตลาดรวมของปีนี้ที่คาดว่าจะมีมูลค่าอยู่ที่ 2,500 ล้านบาทสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจสามารถที่จะเข้าไปชมตัวอย่างผลิตภัณฑ์ตกแต่งภูมิทัศน์ตราช้างได้ที่ SCG Experience เรียบทางด่วนเอกมัยรามอินทราหรือโชว์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่025862222ค่ะสำหรับตอนนี้หมดเวลาของรายการตลาดวิเคราะห์แล้วดิฉันและทีมงานทุกคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ